สวัสดีครับใส่เสื้อยืดสบายๆนะครับเวลา21นาฬิกานาทีวันที่28เมษายน2563มาคุยกับคุณผู้ชมในเพจคุยกับจอจานนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวมติคอรมนะครับนะเรื่องวันหยุดต่างๆนะครับเอ่อเรื่องการเมืองนะครับฝั่งอุตมะสาวนายนนะครับนะครับ เ,เรื่องของปารีนานะครับออกมาพูดถึงพลังประชารัฐนะครับเรื่องของออ Big บิ๊กป้อมนะฮะจะมาคุมเกมในพักพลังประชารัฐอะไรยังไงอะไรยังไงการเมืองเป็นอะไรยังไงในช่วงสถานการณ์โควิดเรามาคุยกันสบายสบายครึ่งชั่วโมงต่อไปจากนี้นะครับเดี๋ยวรอสมาชิกนะครับแต่ละคนเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็มาคุยกัน นะครับระหว่างที่รอสมาชิกเข้ามาเนี่ยหลายคนจะเบื่อจะเบื่อนะฮะอยู่บ้านก็เบื่อทำงานเวิร์กฟอร์มผมก็เบื่อถ้าสมมุติว่าเออไม่ได้ไปออกกำลังกายนี่จะตายอยู่แล้วนะฮะนะผมก็เป็นคนหนึ่งอ้นะมันอึดอัดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนพูดถึงเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวมันก็แบบตีกันอะ่ะนะทะเลาะกันแม่ทะเลาะกับลูก ผัวาทะเลาะกับเมียจ,จะตีจะฆ่ากันตายแล้วบางทีแย่งเป่าพัดลมกันหรือว่าบางทีแย่งเปิดแอร์ปิดแอร์นะฮะเรื่องง่ายๆทัวเลยเพราะมันเผชิญหน้ากันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นห่วงนะเพราะว่าช่วงนี้เด็กหลายคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมคิดถึงบรรยากาศของวัยรุ่น่ะนะครับสิบแปดสิบเก้านะ่ยยี่สิบอยู่กับพ่อแม่โอ้โหไปไหนไม่ได้เนี่ยนะฮะสุดจะบรรยายเลยฮะ,ะในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมี ไปแวะบ,บ้านนู้นบ้านนี้อะไรได้บ้างครแต่ว่าในกรุงเทพในสังคมเมืองเมืองใหญ่ๆห,ห,หัวเมืองเชียงใหม่หัวเมืองสงขลานะฮะขอนแก่นอะไรพวกนี้คงเข้าใจบรรยากาศที่ผมบรรยายได้ดีนะฮะนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปทักทายคุณผู้ชมนิดนึงนะครับคุณนางฟ้าจำแรงนะครับสวัสดีนะครับคุณอ,อ,อารมณ์อารมูตอยสวัสดีนะครับคุณน้ําแข็งใสสวัสดีนะครับคุณเออ เยาเอ่อโมเมสวัสดีนะครับคุณชูรีบอกติดตามนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเอ,อวันนี้มีข่าวน่าเศร้านิดหนึ่งนะครับนะครับเอ,อโครงการธรรมศาสตร์เขาเขาทำโครงการต้องไม่มีใครติดคุกเพราะความจนเพราะว่าเมื่อเย็นนะ่ะผมดูข่าวอมรินคุณผู้ชมเขามีคนจนคนหนึ่งแกไปขโมยปากกระป๋องหมู เน่รวมแล้วประมาณ90กว่าบาทนะครับแล้วก็ขโมยมาเพราะว่าลูกไม่มีจะกินนะคราวนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาก็ต้อง,องดําเนินคดีเพราะเป็นคดีหลักทรัพย์ใช่ไหมครับท่าน,นีออ้อาจารย์ปริญญาเทวานารมิกุลนะอาจารย์ปริญญานี่เป็นนักเคลื่อนไหวสมัยอุ้ยรุ่นตุลาแล้วตอนนี้เป็นถ,ถ้าจะถ้าจาไม่ผิดแกอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะแกะโพส ใน c e b o o k ส่วนตัวบอกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าใครไม่มีเงินจ่ายค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับกำหนดให้เอาไปขังแทนค่าปรับนี่คือการติดคุกเพราะจนเข้าใจไหมคือไม่มีเงินไปจ่ายค่าปรับอ่ะต้องไปติดคุกเพราะว่ามันจนในปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีคนติดคุกเพราะสาเหตุนี้เนี่ยประมาณสองหมื่นคนช่วยกันทำให้คนติดคุกเพราะจนหมดไปจากประเทศไทยนะครับ วิธีการก็คือต้องแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา30สิบคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับให้ทำงานสาธารณะแทนการกักขังนี่ก็เลยเป็นที่มาของโครงการถูกกักขังแทนค่าปรับผมเห็นโครงการนี้แล้วก็ตอบโจทย์พี่คนหนึ่งมากเลยที่รักทรัพนะฮะศาลอาจจะสั่งปรับก็ได้หรือว่าไม่ลงโทษจำคุกก็ได้ปรับแทนปรับแทนไม่มีเงินจ่ายค่าปรับคุณผู้ชมขโมยปากระป๋องอะมันมูลค่านี่แต่จนไม่มีจะก,กินอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าสังคมไม่อยากให้ใครเกิดตอนนี้แต่ว่ามันเกิดแล้วรัฐบาลเอาอยู่ไหมล่ะคุณผู้ชมเอาไม่อยู่นะฮะคุณแม่ลีน่าแกถึงด่าไงนะเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเดินกันไปค่อยๆพยุงประคองกันไปนะครับอ่าแล้วส่วนเรื่องเออสเปเหรานิดนึงนะฮะก็คือก่อนเข้าผมเห็นดราม่า ก่อนหน้นจริงๆผมไม่ค่อยอยากพูดแต่ว่าเอาแหละนะระหว่างรอคุณผู้ชมเข้ามาดราม่าเรื่องแกงเขียวหวาน250นะกับเออ่เป็นนักจัดรายการทางยูทูบเบอร์นะฮะนะเป็น LGBT กลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็หนึ่งในนั้นก็มีคนขายข้าวแกงนะข้าวแกงถุงอะมัดถุง250นะเราอยู่ในยุคทุ่นิยมใครขายเท่าไหร่ก็ขายใครอยากซื้อใครซื้อก็ซื้อนะครับ ไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดแต่มันผิดตรงที่มันมีหนึ่งในสมาชิกแก๊งเนี่ยเข้ามาโพสจ่าในทํานองที่ว่าดูถูกนะจนแล้วไม่รู้จักเจียมจนแล้วอะไรอย่างนี้หลายคนก็คงทราบเนื้อหาประมาณนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะให้เห็นว่าเออคือตอนนี้เราไม่อยากให้ทุกคนมาลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยเงินตราเลด้วย,ด,วยด้วยอะไรกันนะเดี๋ยวพูดไปจะงงก็คือว่าคือ อย่ามึงอย่าไปดูถูกคนเอ่ยว่าจนเลยวันหนึ่งไอ้รวยรวยอยู่เนี่ยมันจะจนวันไหนก็ไม่รู้นะฮะสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เป็นคนเคยจนก็ดีกว่าคนเป็นคนเคยรวยตอนนี้ทุกคนเนี่ยไม่มีใครกลัวนะฮะว่าเคยจนนะกลัวว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นคนเคยรวยเข้าใจที่ผมพูดไหมนะฮะเข้าใจไหม เป็นคนเคยจนดีกว่าเป็นคนเคยรวยแต่ตอนเนี้ยนะครับนะจะจนยังไงไม่สําคัญแล้วจะก,กลัวอย่างเงกลัวเป็นคนเคยรวยนะฮะธุรกงธุรกิจอะไรไปหมดแล้วพังหมดแล้วนะฮะไอ้โควิดบ้าบอเนี่ยแล้วก็มาตรการของรัฐบาลวันนี้นะฮะร้อยสี่คนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้แหมผมก็แต่งตัวสบายมากเลยนะเออ นิดนึงนะครับก็คือว่าโคตรหงุดหงิดเลยนะใครอ่านประกาศนะไอพอรลกอฉุกเฉินเนี่ยแล้วไม่ปวดหัวกับแบบผมมัง่งนะมันมีหลายจุดเลยที่ผมปวดหัวผมฟังนะพรลกอฉุกเฉินต่อจนถึงสิ้นเดือนเราฟังและเข้าใจอย่างหนึง่งเสร็จวกทมกรมุงเทพมหานครเนี่ยพูดอีกแบบหนึง่งเรื่องไหนเช่น เออจะต่อออกไปมีการคุมฉุกเฉินความเข้าใจแรกของเราอ่ะผมอาจจะโง่ก็ได้นะแต่ผมฟังแล้วการสื่อสารของตรงนี้มันมีปัญหาจริงเฮ้ยทำไมมึงไม่ไปคุยกันวะกทมมันไม่ได้อยู่มันมันมันไม่ได้อยู่ภายใต้มันไม่มันไม่มันไม่ไม่ไปถามก่อนเหรอสรุปร้านอาหารเขาออกมามีเป็นสามเฉดใช่ไหมสีเขียวเปิดได้เลยสีเหลืองอาจจะเออเออสีเขียวอาจจะเปิดวันที่แปดสีเหลืองอาจจะเปิดวันที่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สีส้มอะไรต้องไปเปิดนู่นเลยสิบห้ามิพฤษพะมิถุนาอะไรอย่างเงี้ยปัญหาของผมก็คือว่าฟังมันไม่รู้เรื่องเช่นร้านอาหารขนาดเล็กที่ติดที่ไม่ติดแอร์ผมก็เลยงงว่าเอ๊ะแลไอร้านขนาดเล็กที่ติดแอร์แล้วมันไม่เปิดแอร์ได้ไหมวะคือเมื่อไหร่มันจะเลิกถึงหน่หวอยอย่างนี้นะเมื่อไหร่มันจะเลิก พูดจะไม่ชัดเจนอย่างนี้นะเหมือนป้าคนหนึ่งที่เขาไปโวยวายที่กระทรวงนะ่ะใช้ AI เพราะอะไรมันติดต่อกับคนไม่ได้มันไม่มีคนมารับเรื่องคือนี่พวกนี้เนี่ยถ้าไปฟ้องศาลปกครองนี่ได้เลยนะไปฟ้องศารลรัฐธรรมนูญมีคนไปร้องได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะอะไรรัฐธรรมนูญเขาเปิดไว้กว้างขวางคุณจะมา ทำแค่ AI ไจำกัดเฉพาะกลุ่มถ้าผมเป็นประชาชนที่ผมอ้างว่าผมไม่รู้เทคนโนโลยีตรงนี้คุณมาตรการของรัฐไม่ไม่รองรับสำหรับคนที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยีอยากและคุณผู้ชมอันนี้เราพูดตต้องพูดยอมรับความจริงคนจะเข้าถึงเทคโนโลยีมันมีกี่คนใช่ไหมครับส่วนประชากรแล้วคนแก่ๆอะไรพวกบรรดาสลิมก็จะไปชมโอ้ยคนใช้เทคโนโลยีเป็นพวกนี้คือประชากรคุณภาพ นี่คือเป็นความคิดที่ดูถูกคนไงเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ย้อนไปนะตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนหนึ่งอะย้อนไปอย่างนี้เลยรัฐบาลบัญหาเลยมันไม่เคยปลูกฝังไม่เคยมีงบประมาณคอมพิวเตอร์ไม่เคยสอนคนเหล่านี้เข้าถึงและอีพวกเรกเงลรีพวกนี้มันนะมันมาทีหลังแก่แล้วนะเราจะไปบอกว่าพวกคนแก่ไม่พร้อมเรียนรู้จะไปว่าได้ยังไงมันเป็นสิ่งเขาสมมติเขาไม่อยาก ไม่อยากดูอ่ะสมมติซึ่งผมเข้าใจนะเช่นสมมุติบางคนเป็นโรคต้อกระจกอย่างเงี้ยมองคอมพิวเตอร์มองมือถือเล็กๆแล้วเขาปวดตาถูกไหมเขาก็ไม่ชอบกูดูทีวีดีกว่าเพราะนั้นไม่ผิดนะฮะเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะต้องรองรับคนกลุ่มนี้ด้วยมันต้องมีศูนย์ที่แอดแท็กสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้อ่ะ ทำไมทำไมถ้าถ้าคุณรับมือกับการเรียนได้ดีพอทำไมยังเห็นคนไปกินยาฆ่าตัวตายกระทรวงการคลงังยังเห็นคนไปนอนขวางทางเข้าออกกระทรวงการคลังอยู่วันนี้ล่าสุดมีป้าคนหนึ่งอมรินไปยืนขวางที่กระทรวงการขวางทางเข้าออกแล้วก็ไม่มีนะครับข้าราชการคนไหนมาดูแลสักคนนะฮะอาจจะเพราะว่าด้วยเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะด้วยเรื่องอะไรด้วยเรื่อง เอ,อกระแสทางการเมืองนะครับนะเอ,อที่มีคนไม่พอใจพักพลังประชารัฐนะถึงขั้นคุณเอ๋ปรีนาเนี่ยนะครับเอ,อ,สอสออราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสเฟซบุ๊กเลยบอกว่าเนี่ยนะตอนนี้มีคนบอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยเกาเหล่ากันอยากให้มีการปรับรัฐมนตรีเกิดขึ้น ทุกรัฐบาลเพราะว่าความสามารถในการทํางานของผู้เอกประยุทธ์นะเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเองนะกดดันไม่ได้อยู่แล้วอาจจะปรับบ้างหลังโควิดก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้โควิดต้องมาก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวแล้วปารีลาพูดอย่างนี้ทั้งนี้กลุ่มเ,เช่นเดียวกับในกลุ่มสสในพักพลังประชารัฐเนี่ยคิดว่าวันนี้จะไปพ่นยาแจกของที่จําเป็นส่วนเรื่องเปลี่ยนหัวหน้าพักคือเปลี่ยนเอาอุตมะออก อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีการคลังอะนะต้องมีการประชุมใหญ่จึงจะทำได้นะใครไปเป็นได้หมดสอสอทุกคนรับได้เพราะทุกวันนี้ผู้บารามีคือผู้มีบารามีเพราะเป็นสอสอทั้งพักรักหมดหัวใจโอโหปาลีนาวะ่ะเป็นผู้เดียวที่จะสามารถหยุดทุกเกาเหลาของผู้ใหญ่และผู้น้อยทั้งพักได้แล้วก็เป็นในประโยคคำพูดเสียงบาีนานะ มีแต่ข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างนะคะแต่เราก็ยังรักกันอยู่ค่ะและหัวใจของการสอสคือการทำงานให้ประชาชนเป็นหลกักโดยมีพลเอกประวิทย์เป็นประธานยุทธศาสตร์ที่น่ารักจุ๊บจุ๊บที่สุดในจัก,กรวาลดูแลควบคุมพักและสมาชิกพักอยู่ส่วนตัวยังไม่เห็นมีดำริอะไรเพราะถ้า มีก็จะทำตามทุกอย่างแต่ไม่มีจริงๆอย่าไปเต้าหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดกันและมั่นใจว่าถ้ามีดำรีผู้ใหญ่ข่าวก็ต้องคุยกันก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่ข่าวและคนกุข่าวฝากคนที่ชอบกุกข่าวเอาสมองไปคิดเรื่องโควิดก่อนด้วยนะคะเพราะถ้ารู้ว่าใครแม่จะสวด ให้ไม่เหลือแบบไม่เว้นหน้าเลยมันใช่เวลาไหม <c oughs> นี่คือเอ๋ปรีนาไกลคุบนะปารีนาไกลคุบนะนนะออกมาพูดถึงเรื่องของการบีบให้อุตมะสาวนายนออกจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะนะ อุตมะก็ลั่นไม่ลาออกนะแล้วก็ยอมรับบอกว่าถูกบีบให้พ้นจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐคุณผู้ชมมันมีรับลมคมในอะไรในพักพลังประชารัฐเนี่ยาจะเพราะว่ามีกระแสะความไม่พอใจอะไรหลายๆอย่างหรือเปล่าแล้วก็กระแสะการปรับรัฐมนตรีเพราะว่าแน่นอนถ้าอุตมะไม่ใช่หัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วรัฐมนตรีการคลงังคุณผู้ชมเป็นคนที่กุมบังเหียนที่จะมาดูแลเงินที่มาช่วยโควิดโอโหเงินเป็นแสนล้านล้าน่ะ มันเป็นแสงล้านแสงล้า,ลานๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแน่นอนแน่นอนบิ๊กตู่ก็ต้องเอาคนใกล้ตัวเอาคนที่ไว้วางใจได้อย่างพลเอกประวิตย์ <c oughs> เอ่อฮัลโหลมานั่งคุม <c oughs> หรอหรอครับคุณผู้ชมเป็นไปได้หรอ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าพลเอกประวิตยมาคุมพักพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพักมีโอกาสเป็นไปได้ส่วนตัวผมวิเคราะห์แต่ถ้าให้เป็น รัฐมนตรีคลังหรือว่าเป็นลูกน้องป้อมอ่ะก็ไม่ไหวมั้งนะไปฝ่าด่านคุณสนทิลิ้มทองกุลก่อนดีกว่าเพราะว่าดูแล้วสนทิลิ้มทองกุลไม่เอาทางบิ๊กป้อมไม่เอาทางโจกนะนะครับโอ้แต่ว่าเขาจะสนับสนุนหรือเปล่าอะไรเงไงดูกระแสสังคมนะดูกระแสสังคมแต่นแน่แนแน่แน่เลยว่ากูก็ไม่เอาบิ๊กป้อมแต่ว่าพักพลังประชารัคุณเอ๋คุณเอ การันตีแล้วนะคุณประวิทย์เนี่ยมีบาร,รมีจะให้สั่งให้ทำอะไรเอกก็จะทำทุกอย่าง <laughs> เอ,เอบอกว่าประธานยุทธศาสตร์ท่านน่ารักจุบจ๊บๆคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่าคะ <laughs> น่ารักจุบจ๊บๆหรอเวรกรรมเหมือนมีโค่าเวลาเดินเนาะ <laughs> น่ารักจุบจ๊บๆแบบนั้น อุตมะสาวนายนน่ะแกก็ไปให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากมีความวุ่นวายเรื่องของการจะบอกให้เปลี่ยนออกแล้วก็เอาพลเอกประวิทย์ไปเสียบแทนคุณสนธิรา์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีพลังงานนะก็จะเปลี่ยนออกเป็นสนเ เลขาธิการพักเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสันติพร้อมพัดแทนนะแล้วก็มีการพูดจาลักษณะดังกล่าวจริงโดยกรรมการบริหารพักโทรมาเล่าบอกว่าได้รับการติดต่อให้ขอลาออกจากกรรมการบริหารนี่คือคุณอุตมะแกพูดเองนะทั้งนี้เมื่อถามว่ามีใครโทรมาหาผมให้ผมลาออกหรือไม่คุณอุตมะยืนยันยืนยันนั่งยันนอนยันไม่มีไม่มีใครโทรมาถ้า ถามว่ามีพูดจากันบ้างไหมเรียนตามตรงว่าผู้ใหญ่มีพูดจาบ้างฟังให้ดีนะไม่ได้โทรแต่เรียนตามตรงว่ามีผู้ใหญ่มาพูดจาบ้างซึ่งผมก็พร้อมคุยในทุกเรื่องแล้วบอกว่าขอทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองก่อนนะจ๊ะส่วนใครจะทําอะไรอย่างอื่นไม่ทราบเพราะเวลานี้ต้องดูแลเรื่องโควิดมาแนวปาลีนาเลยนะจ๊ะอย่ามาการมงการเมืองอะไรตอนนี้ เอาเรื่องโควิดก่อนนะนี่คือแนวทางการต่อสู้ยืนรั้งตำแหน่งแนละจะดูว่าอุตมะสาวนายนจะรั้งตำแหน่งได้นานขนาดไหนนะเออโอเคสวัสดีค่ะจากประเทศกาหนนะาอุ๊ยตายแล้วคุณพลอยพูดจริงหรือพูด <c oughs> คุณเออประศักด์บอกว่าท่านที่พูดถูกต้องมากเลยครับผมท่านพี่ขอบพระคุณน,นะครับโอเคนะนี่คือบรรยากาศของการเมือง ในห่วงของโควิดผมก็เลยเเไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับเออวันนี้นะก็ยังมีข่าวซึ่งผมด่าทุกคลิปและก็จะด่าทุกคลิปต่อไปจนกว่าทุกคนนะที่ทำงานในประกันสังคมที่ส่งเงินประกันสังคมจะได้ ข่าวเขาพ,พูดพลาดหัวอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมในไทยรัฐออนไลน์บอกว่าลูกจ้างไม่พอใจประกันสังคมจ่ายชดเชยว่างานอืดมอมเตาสั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่1.2พันคนเร่งตรวจสอบสิทธิ์หลังคนแห่ลงทะเบียนรับเงินช่วงขาดรายได้จากโควิด1.5ล้านคนแต่จ่ายเยียวยาได้แค่1.2แสนคนนะผู้สื่อข่าวจากกระทรวงแรงงานเนี่ยบอกว่าไอ้กรณีที่ถูกให้หยุดชั่วคราวเนี่ยนะ จากการแพร่ระบาดจำนวน62%ของค่าจ้างโดยจ่ายไม่เกิน9,300บาทจนกว่าจะกลับมาเปิดกิจการเนี่ยแต่ไม่เกิน90วันพบว่าติดปัญหาล่าช้าจากการตรวจสอบสิทธิ์เนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่พอและการตรวจวินิจฉัยเพราะว่าหลังจากที่มีคนประกันตนแห่ลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยเนี่ยเยียวยาได้แค่1.2แสนคนประกอบกับนายจ้างเกือบ3แสนคนยังไม่รับรองการหยุดงานของลูกจ้างกับสํานักงานประกันสังคมจึงทําให้ยังไม่สามารถเยียวยา ส่วนนี้ได้นะผู้ประกอบการลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยว่างงานรู้สึกไม่พอใจในความล่าช้าที่เกิดขึ้นและในช่วงเวลาที่ต้องการใช้เงินในการดำรนงชีวิตแม่งช้าทุกอย่างประกันสังคมคุณทศพลกิติวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมห่วยแตกมากนะฮะคุณเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแต่คุณมาพูดว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอทั้งที่แต่ละพื้นที่มี เขตที่ดูแลรับผิดชอบมีคนชัดเจนอยู่แล้วคุณจะอ้างว่าไม่พอได้ยังไงคุณเก็บเงินไปทุกเดือนกินเงินจากกองทุนประกันสังคมทุกเดือนคุณทำงานแยก่กว่า AIA ทําทำงานแยก่กว่าหน่วยงานเอกชนเล็กบริษัทประกันเล็กๆอีกนะฮะกองทุนประกันสังคมมีเท่านี้แล้วนี่ยังไม่เคลียร์นะคุณผู้ชมว่าไอ้เงินที่บอกว่าจ่ายเยียวยาได้แค่1 2แสนคนเนี่ยเพราะอะไร เพราะอะไรเพราะเงินไม่พอหรือจะถ้าจากข่าวนะเงินไม่พอไม่มีคนมาช่วยทํางานหรือเพราะว่านายจ้างนะไม่รับรองคือติดปัญหาเรื่องเอกสารสรุปไม่มีความชัดเจนใดๆจากสํานักงานประกันสังคมเพราะว่ามันเต่าตัวเองยังงั่งกินนอนกินมีเงินเดือนเข้ากระเป๋าทุกเดือนในขณะที่ลูกจ้างหยุด จะตายอยู่แล้วไม่มีเงินเดือนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเอวังก็เป็นราชนีนะจ๊ะสํานักงานประกันสังคมภายใต้หม่อมเต่ารัฐมนตรีที่ไม่เคยแม้แต่เป็นลูกจ้างใครนะจ๊ะนะไม่เคยจะเข้าใจหัวใจของคนชนชั้นปีกแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นทําใจคุณผู้ชมทําใจถ้าผมแนะนําได้นะผมอยากให้โทรไปทวงใครยังไม่ได้ก็โทรไปโทรไปทุกวันจนกว่ามันจะได้โทรไปทวงมันทุกวันนะครับ ผมเจอข่าวนี้นะแต่ผมคิดว่าเฟกอ่ะนะไม่รู้ว่าจะจะจะเชื่อดีไหมเขาบอกว่ามีทัวร์สัญญาณบวกทัวร์จีนเนี่ยประสานทอทพร้อมเที่ยวไทยเดือนพฤษภาคมฮะนะมันเป็นไปได้เหรอเขาบอกว่าสายการบินจีนเนี่ยติดต่อขอกลับเข้ามาในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่ง อยู่กับว่าเราจะพร้อมไหมก็คําตอบเลยว่าไม่พร้อมเพราะว่าพระกกราชกําหนดฉุกเฉินต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาโดยนะเพราะฉะนั้นนะพร้อมเพิ่มอะไรเอาเดี๋ยวก็หนักกันไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นข่าวเนี้คือมีมีเพื่อให้คนรู้สึกว่าอขวัญและกําลังใจจะขายของได้แต่ไปถามพ่อค้าแม่ค้าพัทยาไปถามเจ้าผู้ประกอบการธุรกิจภูเก็ตไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วบอกเลยนะฮะไม่ไหวจริงจๆอขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับในช่วงเวลานี้เอ๊ะ ผมไม่แน่ใจว่าที่คอมเมนต์ไม่มาเนี่ยก็คือว่าเอ่อคนดูกันแต่ไม่เมน้นหรือไม่ได้ดูหรือยังไงเดี๋ยวนะไม่อะผมอ่าสัญญาณเน็ตไม่ดีผมก็กลัวจะมีปัญหานะครับเอ่อยังไงส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้นะจ๊ะอืมอ่าเดี๋ยวผมขอไปเช็คไง The ะ e รี r พเตอร์นิดนึงนะฮะคุณแยมถาปณี เอาอะไรมาลงบ้างนะเดอะรีพอ์เตอร์คุณแยมาปณีเอียสีชัยผู้สื่อข่าวจาก,กข่าว3มิตินะครับก็ไปเปิดสำนักข่าวของตัวเองชื่อว่านะเดอะรีพอ์เตอร์นะครับทาง f c e b o o k นะ r e p o r t h e r e p o r t ไปติดตามได้ตอนนี้ยอดคน Follow สองแสนกว่าแล้วนะจ๊ะนะครับคนถูกใจสองแสนกว่าแล้วคนติดตามสี่แสนกว่านะครับ ไปติดตามได้อ่าเดี๋ยวผมดูอัปเดตนิดนึงว่ารีพอร์เตอร์เป็นยังไงบ้างนะครับเอ่อมีข่าวเผื่อมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอืมอ่านี่ไงกทมนะครับเสนอให้บางกิจการเปิด ให้บริการได้โดยมีมาตรการควบคุมเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มตลาดนะัดร้านเสริมสวยร้านตัดขนสัตว์สนามกีฬาสนามกรอฟนะครับจะเข้าประชุมวันพุงวันที่29แล้วก็ยกเลิกด่านคัดกรองสองทุ่มนะผู้ว่ากทมเนี่ยนะคุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยแกก็บอกว่าเอ่อโรคระบาดโควิดในกทมเนี่ยดีขึ้นแกก็จะผ่อนปลนโดยที่ก็จะเปิดให้คนได้แต่ว่าต้องมีมาตรการในการควบคุมนะครับตามที่กทมเนี่ยกำหนด แล้วก็จะให้ตํารวจแต่ละท้องที่เนี่ยไปติดตามการไปแบบของสถานประกอบการนะครับโดยที่กทมจะผ่อนปลนนะเอ่อไปจนถึงสามสิบเอ็ดเอ่อเดี๋ยวนะคือกรทมเนี่ยบอกว่าเอ่อที่นายกรัฐมนตรีขยายพลกอไปจนถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยมาตรการผ่อนปลนเนี่ยบางมาตรการเนี่ยเชร้านอาหารเครื่องดื่มตลาดตลาดนัดร้านตัดผมร้านเสริมสวยสนามกอล์ฟพวกนี้เนี่ยนะสนามเทนนิส แบดมินตันสงสารร้านตัดขนสัตว์ก็จะพิจารณานะครับว่าจะเปิดได้ไหมแล้วก็จะแถลงข่าวนะพรุ่งนี้คือแม่งโอ้ยอ่านมาแทบตายพรุ่งนี้นี่แหละคุณผู้ชมข่าวราชการเอาอะไรมาก <laughs> ถ้าถ้าข่าวรา้วใชการนะอะไร๊บๆรายละเอียดก็รอแน่นันพรุ่งนี้เหมือนสำนักง,งานประกันสังคมอะรอก,ก่อนคนไม่พร้อมกทมพรุ่งนี้แต่ถ้าเป็นเอ่ออะไรนะพักประชาธิปัตย์นี่นี่นี่ไม่ดีพักประชาธิปัตย์เคยทํามาแล้วดีที่สุดออะเจะมีสไตล์อยู่ใช่ไหม <laughs> โอเคเข้าใจใช่ไหมเข้าใจมุกผมใช่ไหมอืมนะก็คุณชวนนะแกก็ยืนยันว่าแกเตรียมพร้อมเปิดประชุมรอเลยนะยี่สิบสองพฤษภาคมนี้นะเพราะว่าพร้อมตลอดแกจะเริ่มประชุมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เอ่อด้านสถานที่อะไรต่างๆก็มาเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะให้นั่งห่างกันแล้วก็ขอความร่วมมือบรรดาสสเนี่ยในการจํากัดจํานวนผู้ติดตามที่จะเข้าห้องประชุมอืม นะครับยังไงก็ต้องเปิดเปิดสภานะโอเคแล้วก็ส่วนพระราชะกําหนดเงินกู้ที่จะเข้าสู่สภาเนี่ยมีการพิจารณาเนี่ยนะก็ยังอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวนะหลังสี่ทุ่มทั้งนี้มองว่ารัฐบาลคงมีข้อยกเว้นให้กับสสที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอนะเพราะว่ามันประชุมเกินสี่ทุ่มไม่ได้ไนงะเดี๋ยวมันต้องมีอะไรพวกนี้แหละข่าวจุลินผมไม่อ่านนะข่าวพักประชาธิปัตย์อะขออนุญาตข้าม รัฐบาลนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับมันทําให้วางแผนง,งานดนชีวิตใช่โอ้โหวิจารณเรื่องความไม่ชัดเจนนี่หน่อยเมื่อวานคุณผู้ชมพระราชกําหนดที่บอกว่าจะขยายต่อใช่ไหมแล้วก็มีถ้อยคํามากมายนะครับในเอ,อ่อะไรอะ่ะเออ่ในเออ่ฟซบุ o กนะทุกคนนะสื่อต่างๆก็จะทํามาแยกมาเป็นเหมือนว่าเออ่ พื้นที่ถ้าเป็นสีเขียวโซนสาธารณะเปิดก่อนเปิดได้เลยนะครับแล้วก็เอ,อถ้าเป็นร้านอาหารขนาดกลางอะไรพวกนี้เออ,อยู่ต้องมีมาตรการอะไรคือพวกเนี้ยทำมาคร่าวๆยังไม่ได้ตกผึกยังไม่ได้ฟันธงแล้วก็พอเวลาออกสื่อสารกับประชาชนแล้วว่างงเป็นไก่ตาแตกอย่างผมอ่ะสรุปกูเปิดได้ไหมวะเออใช่ไหมร้านทำผมให้สะไดแต่จะไม่ให้ใช้ใดูคงมาก พี่เข้าใจใช่ไหมเออแล้วงงว่าแล้วถ้ากูไม่ใช้ใดแล้วลูกค้าจะมาสระผมกูหรอแล้วคือจะออกไปเปียกๆแล้วเอาผ้าขยี้ผมให้แห้งไปอย่างนี้หรอหรือร้านอาหารขนาดเล็กเปิดได้แต่ต้องกั้งห่างกันหนึ่งจุดห้าเมตรเดี๋ยวนะคุณร้านขนาดเล็กอะ่ะมันห่างกันหนึ่งจุดห้าเมตรมันก็เต็มพื้นที่เขาละไหมสมมติอะร้านร้านรวงอะไรข้างทางเลยข้างนอกที่เป็นคือทุกอย่างมันค่อนข้างสับสนนะมันมันไม่มีความชัด ชัดเจนมันสามารถตีความได้ครอบคุมหมดแล้วเจ้าหน้าที่รัฐจะเอาอยู่เหรอน่าจะเอาอยู่เหรอเออกลัวกลัวว่าเอาไม่อยู่รู้รู้ก็ร,กรู้กันอยู่เป็นยังไงประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพรุ่งนี้เออตอนประมาณสามโมงเย็นผมจะไปแจกข้าวที่สี่แยกสะพานควายนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาตรงนั้นขับมาผ่านก็ มารับได้นะครับหรือว่าก็ช่วยกันพิมพ์ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับอืมโอเคผมมาแจกทำแจกทุกวันพุธกับวันวันอาทิตย์ใช่ผมมาทำทำแจกวันพุธกับวันอาทิตย์นึกออกไหมแจกเข้ากล่องนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนค่ะโลเลตลอดไม่แน่นอนพี่เปลี่ยนตลอดทุกนาที นี่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมมันมีแชทหลุดแต่เดี๋ยวผมจะเอาแชทหลุดเนี่ยเอาไว้เล่าปิดท้ายเพราะวันนี้ไปเน้นเล่าให้ฟังเรื่องกุมะาสาวนายนใช่ไหมเล่าบนเรื่องไอมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยที่กลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเมื่อพ่อนคลายล็อกดาวน์แล้วจะขึ้นมากทมได้ไหมเนี่ยสำคัญแล้วมาอยู่กรทมเนี่ยต้องใช้เงิน ใช่ไหมอ่ะแล้วคนกลางคืนอ่ะคุณผู้ชมที่อยู่ร้านบาร์เทคผับพวกเนี้ยจะดูแลเขายังไงผมยังไม่เคยเห็นมาตรการของรัฐที่จะพูดถึงดูแลชีวิตกลางคืนเลยแล้วถ้าคุณด,ดูรู้จักชูวิกกมลมิสิทธิ์นะคุณจะรู้ว่าธุรกิจด้านกลางคืนเนี่ยไอ้สีเทามืดๆเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในการหล่อเลี้ยงสุดยอดเลยนะ ของระบบเศรษฐกิจอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมหาเหวอะไรไม่ได้เนี่ยอะ่ะผมพูดตรงๆนะหาเหวอะไรไม่ได้ก็ไปเซิร์ฟไปอะไรอย่างเงี้ยมันนึกออกไหมมันก็ยังหาเงินได้คนเที่ยวกลางคืนที่เขาเป็นไนท์ไลฟ์ก็มีอะ่ะเออแล้วรัฐบาลจะดูแลคนกลุ่มนี้ยังไงครับอืมยังไงดูแลยังไงแล้วเคอร์ฟิวก็ยังเคอร์ฟิวอยู่ถูกไหมผมก็เลยงงเออเคอร์ฟิวก็ยังเคอร์ฟิวอยู่ แต่ว่าอันหนึ่งบอกว่าไม่ได้เช่นฟิตเนสฟิตเนสเนี่ยบอกว่าไม่ได้แต่ว่าสวนสาธารณะบอกว่าได้อ่าอันนี้อันนี้ยังฟิตเนสโรงหนังโรงหนังมันก็นั่งห่างกันได้นี่หว่าอยากดูหนังแล้วว่า <c oughs> ไม่อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยอธิบายให้ฟัง ว่าไอ้พวกเนี้ยสร้างความสับสนทุกอย่างรัฐบาลเนี่ยไม่มีคนที่จะมาคุณหมอก็พูดอ่ะสักแต่พูดแต่แกก็พูดตามสคริปต์แกก็ไปอ่ะแกก็พูดไปแต่แกก็ไม่ได้มาออนดีเทลใช่ไหมคุณผู้ชมแกก็ได้มานั่งตอบก็มีชวงผู้สื่อข่าวซักถามเลยก็ไม่ได้มีมาตอบว่าแบบอะไรยังไงอะ่ะเออมีเขามีมาตอบไหมล่ะ ไอ้ที่เราอยากจะรู้เนี่ยร้านอาหารเนี่ยอย่างร้านตัดผมสะได้ห้ามใดโรงแรมโอ้ดิอโมโรก็ประกาศปิดยังไม่มีกำหนดที่สำคัญคุณผู้ชมการบินไทยตอนนี้นะผมหัวใจจะวายมากผมผมผมสงสารพี่น้องก็ประประสมากอุ๊ยพูดยังไงไม่ได้ มันก็มีคนที่ไม่เป็นกปประ,ะด้วยแต่อันนี้จักใจจริงเลยนะการบินไทยมันจะเจ๊งเปาวะเจ๊งอะมันเจ๊งแงแต่ว่ารัฐบาลจะอุ้มมันควรจะอุ้มเปาวะคุณผู้ชมมันถึงเวลาแล้วไหมการบินไทยอะ่ะเป็นสายการบินแห่งชาติแต่คนไทยผมเนี่ยอย่าไปพูดถึงคนอื่น กูไม่กล้าซื้อตั๋วการบินไทยนั่งแพงแพงชิบหายล่าสุดเลื่อนเปิดจากเดือนมิถุนายนนะครับไปนู่นเลยตุลาคมเลื่อนเปิดไปตุลาคมนักบินกล่าวลูกเรืออะไรตกงานกันชิบหายไว้ป่วงแม่ยันแม่บ้าน่ะยันครัรวการบินไทยอะก็ต้องทำอเพราะใช่ไหมปกติมันมีแผนกครัวที่ทําอาหารเสิร์ฟเป็นขั่วคือ ช่างซ่อมบํารุงเพราะเครื่องบินมันก็ไม่ได้ขับน้ํามันการท่าก็ไม่ได้เงินถูกไหมเล้าอีกคือโอ้โหอลมาการบินไทยค่ะรักคุณเท่าฟ้ามากบอกเลยตอนนี้ <c oughs> เป็นไงล่ะปิดปี้ปิด,ปด,ปดแต่ก็มันก็ไม่ได้คือเนาะนะก็อ,อยากจะรู้จริงๆว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาอยัางไงกับการบินไทยครับนะ จะให้อยู่หรือจะให้ไปช่วยบอกได้ไหมทีอุ้มไหมคือพูดมาเลยเงินไม่พออุ้มอะทำใจเลยคุณผู้ชมผมเนี่ยทำใจเลยนะผมเนี่ยบอกเลยว่าการบินไทยเนี่ยทำกับประเทศชาติมาเยอะผมไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวคนเอาตัดคลิปผมไปด่าหาว่าผมเอา,เอาเรื่องการเมืองมาเสียดสี ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะผมพูดถึงว่าประวัติของการบินไทยเนี่ยในพนักงานอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลผมกำลังพูดถึงองค์กรที่ไม่ทำกำไรในขณะที่แออ์เชียอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ได้นะว่าไปเปิดไทยสมายเลยผมก็ยังไม่เข้าใจนะและไอการบินไทยเนี่ยบางคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยน่าสงสารไอคนไปบริหารเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ จริงๆมาจากไหนก็ไม่รู้เลิศซื้อเครื่องบินนู่นนี่มีปัญหาเยอะไปหมดให้เป็นเอกชนเถอะเพราะให้เป็นเอกชนน่ยผมว่ามันจะดีกว่านี้เลิกมีระบบอุปถัมภ์ระบบเครือญาติระบบเจ้าแม่ระบบอะไรในการบินไทยเถอนะนาจะตายกันให้เป็นการบินแห่งชาติที่ทุกคนน่ะรู้สึกว่าอุ้ยภูมิใจเถอะนะทุกวันนี้เวลาจะจอง ร้อยทางร้อยทุกคนน่ะไม่มีใครอุ้ยเดี๋ยวฉันเปิดดูจะนั่งการบ,บินไทยไม่ดูแอร์เอเชียก่อนเพราะมันถูกแต่ทําไมการที่บินไทยมันแข่งขันไม่ได้คุณผู้ชมทําไมทําวอลลุ่มไม่ได้ทําไมรักษาเกรดเอให้อเอพี่เขาเรียกว่าอะไรอย่ะเออให้ออลีทนั่งหรอคือราคามันมันมัน,มนแพงไปอ่ะแพง ถ้ามันแพงแล้วมันมีกําไรอ่ะเหมือนหมอประเสริฐทำอ่ะหมอประเสริฐคือแบงค์แบงคอกแอร์เวไอ้กรุงเทพการบินอ่ะคุณผู้ชมกรุงเทพการบินแม่งโคตรรวยหมอประเสริฐเนี่ยแม่งมีทั้งสนามบินของตัวเองไม่พอแม่งมีสายการบินแม่งมีโรงพยาบาลทําไปทํามาไปมีสายการบินไปรับคนป่วยนะคนป่วยก็เออขึ้น สายการบินบางกอกแอร์เว์มารักษาโรงพยาบาลในประเทศไทยเสร็จบินกลับเช่าเนอ้อคือร้อยทั้งร้อยควักเขากระเป๋าคือเขาทําได้ทําไมเขาทําได้ดูบางกอกแอร์เวย์เขาทําได้แต่การบินไทยตัวโคตรแพงเลยแต่แม่งเจ๊งอันนี้คือความความเสียใจคือถ้ามันแพงแล้วมันมีกําไรไม่เจ๊งไม่ต้องมีใครมาอุ้มเนี่ยนะผมยังแบบเออโอเคนะทุกคนก็ยังนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเจอแบบนี้ก็นะสงสารสงสารแต่แม่เจ้าจำปีนะจ๊ะเดี๋ยวผมเพอๆเนี่ยถ้าว่างจะแต่งแต่งเพลงให้ใหม่ไม่ต้องสงสารแต่แม่ตปะปาบู่จ้ะสงสารแม่เจ้าจำปีนะเจ้าจำปียังคงเป็นป้าอยู่รีโนเวทรถไซต์ตัวเองนะครับลงมาเป็นสาวเช้งกระเดผมว่าโควิดเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่จะเชนการบินไทยนะคุณมิ่งขวัญ นะลาออกจากสอสอไปช่วยรีโนเวกการบินไทยหน่อยท่านเป็นนักการตลาดผมว่าท่านเคยเอาออสอมทที่ล้าหลังนำะมาเป็นโบทโมเดิร์นไนทีวีนะผมชื่นชมท่านมากนะท่านเสียสละนะนะไปดูการบินไทยเหอะผมอยากฝันเห็นการบินไทยแบบมิ่งขวานนั่งบริหารอะนะนะคงแบบเลิศหรูสมนแตนมมีกำไรแบบเหมือน คือจริงๆมันควรจะทํากําไรได้เยอะแบบเหมือนกองฉลากอะทากาไรเข้ามาพูดถึงเรื่องกองฉลากนะครับห่ออหวยออกแน่ๆสิบห้าพฤษภาคมนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับทิ้งท้ายนะครับคลิปคุยกับจอจานวันนี้นะครับด้วยกระแสความวุ่นวายของพักพลังประชารัฐนะครับกรณีของการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักทำไมเรื่องนี้ถึงน่าจับตามองเพราะหัวหน้าพักไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นรัฐมนตรีการคลัง มีคนแคปนะครับมานะครับเออเป็นแชทนะผมจะอ่านให้ฟังมีประมาณ3หน้าหน้านั้นก็คือเป็นเออมีคนอยู่ในแชทนี้นะหนึคนนะครับเออปาดีนาก็ส่งลิงก์ข่าวใน Today Li ลนนะในล ne Today มาบอกว่าอุตมะล่านไมลาออกยอมรับถูกบีบพ้นเก้าอี้หัวหน้าพักพลังประชารัฐ แล้วเอปารีนาก็บอกข่าวจริงค่ะดออรอุตมะยอมรับว่าจริงค่ะแล้วก็เป็นคุณ C A P T B ซึ่งผมไม่รู้ว่าใครนี่นะอันเซ็เมสเซจไปครั้งหนึ่งแล้วส่งมาใหม่ผมสอสอจองชัยผู้กองเบิร์ตจังหวัดชนบุรีอันที่จริงผมไม่อยากก้าวล่วงเลยนะครับเป็นเรื่องของพี่ๆอาวุโสแต่ในภาวะวิกฤตบ้านเมืองแบบนี้เรื่องแนวนี้ไม่เป็นผลดีต่อพรรคและสอสอทุกคนเลยดูขาดเอกภาพ และมีแต่เรื่องแย่งชิงกันโดยไม่ดูบริบทบ้านเมืองคนทำงานหรือคนที่รักพักอยากให้พักมั่นคงเป็นที่พึ่งของประเทศเหนื่อยใจครับผมรักและเคารบพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็คุณว,วันวันปาดาซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครบอกว่า เห็นด้วยค่ะในภาวะเช่นนี้เราควรจะโฟกัสพี่น้องประชาชนก่อนค่ะคําถามวันนี้ไม่ใช่ใครจะเป็นหัวหน้าพักควรใครควรเป็นรัฐมนตรีแต่คําถามว่าประชาชนอยากได้คําตอบคือเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นฟูเมื่อไหร่ถ้าเราสร้างความมั่นใจได้พักเราจะมั่นคงแน่นอนโยผมย้อนคํานี้เข้าไปนะครับคําถามวันนี้ไม่ใช่ใครจะเป็นหัวหน้าพักใครควรเป็นรัฐมนตรีคําถามคือวันนี้ประชาชนอยากได้คําตอบคือเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นฟูเมื่อไหร่ ผมจะบอกให้ก็ได้คำถามที่คุณถามว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นฟูนเมื่อไหร่อุตมะสาวนายนที่เป็นรัฐมนตรีการคลังก็ตอบไม่ได้อุตมะตอบอะไรพี่น้องประชาชนไม่ได้เลยเงินพี่น้องไปทวงก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการอะไรมาดูแลนะให้ประหลัดกระทรวงการคลังมาตอบ แบบขอไปทีให้ไปลงทะเบียนตัดตอบแบบปัดบทตอบแบบขอไปทีตอบแบบห่วยห่วยตอบแบบทุกคนหกสิบล้านคนไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้มันตอบอยังไงคนปกติอะเวลาคนเขาสื่อสารชัดเจนอะเขาตอบคําเดียวอะ่ะหกสิบล้านคนเขารู้ได้แต่เนี่ยตอบมาทุกคนสับสนอนละเวงหมดภายใต้เรือทงงํำของ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังผมปามาดไว้ตรงนี้นิดนึงเลยผมไม่เชื่อมือคุณอุตมะที่จะเอาอยู่หนึ่งแสนล้านล้านที่จะเอาเงินมาช่วยโควิดอ่ะอุตมะเป็นใครก่อนหน้านี้มีข่าวการลาออกของผู้บริหารของธนาคารแห่งหนึ่งนะที่เป็นเจ้าสัวนะว่าจะมาเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูเหมือนข่าวนะจะไม่จริง แต่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมอยากให้ข่าวนี้เป็นจริงเพราะถึงเวลาตอนนี้เราไม่อยากได้คนไม่มืออาชีพมาแก้ปัญหาผมพูดให้ชัดไปกว่านี้ผมอยากได้คนที่มีวิชั่นในการแก้ปัญหาประชาชนเห็นมนุษย,ษยธรรมสำคัญกว่าวิัยการเงินการคลังเห็นมนุษย,ษยธรรมเห็นพี่น้องประชาชนเลือดเนื้อความเป็นอยู่ สำคัญกว่าหน้าตาตัวเองและตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบนะที่ท่านถามว่าคำตอบคือประชาชนอยากได้คำตอบนี้แน่นอนค่ะรัฐมนตรีของท่านก็ตอบไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องเปลี่ยนไม่แปลกใจว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมีความสุขมากๆพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเช่นเดิมสวัสดีครับ